ไฮโซแชมป์อัปเดตอาการก้อยกรกฎสภาพจิตใจแย่หลังเกิดเหตุเครื่องบินตกยืนยันว่าปลอดภัยไฮโซแชมป์อัปเดตอาการแฟนสาวก้อยกรกฎสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่พร้อมคุยหลังเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกณบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรณีข่าวสะเทือนขวัญเครื่องบินเล็กตกในบริเวณป่าชายเลนหลังวัดเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเส้นทางการบินมุ่งหน้าเข้าชลบุรีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 15:18 นของวันที่22สิงหาคม2567วันที่22สิงหาคม2567แชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์หรือไฮโซแชมป์นักธุรกิจหนุ่มหวานใจของก้อยกรกฎแข็งขันอดีตนางเอกสาวช่องดังที่ตอนนี้ผันตัวไปทำอาชีพนักบินได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการล่าสุดของก้อยกรกฎโดยเผยว่าหลังแฟนสาวได้ทราบข่าวเครื่องบินตกสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่พร้อมคุยแต่โดยรวมปลอดภัยดีจากเหตุการณ์เครื่องบินตกน้องก้อยปลอดภัยดีนะครับแต่สภาพจิตใจน้องตอนนี้ยังไม่พร้อมคุยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับและในอีกโพสต์หนึ่งได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมสายอาชีพของแฟนสาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้แนบภาพเครื่องบินเล็กพร้อมติดแฮชแท็ก Pray4SKR ต่อมาก้อยกรกฎก็ได้รีโพสต์สตอรี่ IG ของแฟนหนุ่มลงบนอินสตาแกรมของตนเองโดยได้แนบข้อความถึงแฟนๆทุกคนว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงนะคะแต่ขณะนี้ก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวนั้นออกไปจากสตอรี่แล้วขณะเดียวกันผู้ใช้ Facebook นินิวนิลพันธ์ก็คาดว่าเป็นผู้ใกล้ชิดของนักแสดงสาวได้ออกมาโพสต์ภาพอัปเดตข่าวว่านักบินที่เสียชีวิตไม่ใช่สาวน้อยแต่เป็นเพื่อนร่วมงานทั้ง2คนซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ก้อยกรกฎสภาพจิตใจย่ำแย่ที่ต้องสูญเสียคนสนิทไปโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความไว้ว่าเช็คข่าวแล้วนะคะนักบินที่เสียชีวิต1ร้อยเอกอนุชาเดชอภิรักษ์ชนอายุ61ปี2นักบินผู้ช่วยน้องเจมส์พรศักดิ์โตทัพอายุ30ปีไม่ใช่น้องก้อยกรกฎและกัปตันไมเคิลพันพิสุทธิ์ตอนนี้สภาพจิตใจน้องก้อยแย่มากที่สูญเสียเพื่อนร่วมงานแบบกระทันหันร้องไห้ตลอดเลยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแฟนน้องนักข่าวอย่าเพิ่งติดต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักบินด้วยค่ะ